ก็นี่น้ำหอม Dior นะฮะ Chanel Dior นะครับผมมีเยอะมากนะฮะก็ไปดูน้ำหอม Gucci นะฮะ Calvin Klein นะฮะ Paco Rabanne Giorgio Armani Hugo Boss นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเดินทางไป Northern Ireland ครับผมอันนี้คือระหว่างทางผ่านกลาสโกมาแล้วนะฮะเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่เราเดินทางเนี่ยก็คือที่เอดินบะระนะฮะก็เราจะจากเอดินบะระไปที่คาริอันนะฮะก็คือท่าเรือที่เราจะเอารถไปขึ้นเฟอร์รี่นะครับว้าวโอเคจากตรงนี้ไปนะฮะเป็นถนนเส้นเดินรถสวนกันนะฮะทางเดียวดูนะฮะตลอดอย่างเช่นสมมติว่าจุดแรกที่กล้องมันจับนะฮะจนถึงจุดต่อไปเนี่ยเขาก็จะ average ก็คือเฉลี่ยว่าคุณขับเกินสปีดที่เขากำหนดหรือเปล่านี่ตรงนี้เห็นไหมเขียนว่า average speed เห็นไหมโอเคเพราะฉะนั้นคุณจะขับเร็วมากไม่ได้มันไม่ใช่เหมือนแบบกล้องที่ตรวจจับความเร็วเฉพาะจุดนี้เนี่ยเขาเฉลี่ยตลอดเส้นทางเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้นะฮะเขาก็จะกำหนดประมาณ50-60ไมล์ฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมจากที่นี่นะครับผมกำลังจะไปขึ้นเรือนะฮะตอนนี้ผมกำลังจะพาลูกค้านะครับขึ้นเรือเฟอร์รี่นะฮะโดยรถนะฮะไปขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วก็ข้ามฟากไปยังเบลฟาสต์ครับทุกคนแต่ก่อนที่จะเอารถไปขึ้นเรือนะฮะดูจุดชมวิวตรงนี้นะฮะติดกับทะเลนอร์ทซีนะครับผมสวยงามมากๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนิดนึงดูฝนตกนะครับผมสวยจริงๆฮะก็ยังได้ความเป็นธรรมชาตินะครับผมไปต่อเลยดีกว่าที่จะพาเราไป Belfast Northern Ireland ว้าวเดี๋ยวไปหลับกันต่อบนเรือนะจ๊ะเรือนี้เป็นเรือใหญ่สุดของScotland ถึง Belfast Northern Ireland นะฮะชื่อบริษัท Stena Line เรือยักษ์ใหญ่นะฮะพาเราทั้งหมดไปที่ Belfast นะครับผมนี่นะครับรถทั้งหมดที่จะรอขึ้นเรือ Stena Line นะบริษัทเฟอร์รี่ยักษ์ใหญ่นะฮะของสกอตแลนด์นะครับผมหลังจากเช็คอินเรียบร้อยนะฮะก็ตรวจสัมภาระอะไรนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรวจความปลอดภัยแล้วก็ให้ใบเสร็จมานะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะก็คือเราก็ต้องแจ้งเขามีกี่คนนะครับผมรถเนี่ยความสูงไม่เกินเท่าไหร่นะฮะความยาวไม่เกินเท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังจะเอาขึ้นเรือไปแล้วลำใหญ่สเตน่านะจ๊ะทุกคนว้าวจะพาไปทัวร์เรือสเตน่าหน่อยนะฮะว่ามีอะไรให้ทำบ้างระหว่างรอนะฮะ2ชั่วโมงนะครับผมจากสกอตแลนด์จนถึงเบลฟาสต์นอร์เทิร์นไอร์แลนด์ครับทุกคนขึ้นมาด้านบนเลยนะครับผมเพราะว่าไม่สามารถอยู่บนรถได้นะฮะวันนี้คอสตูมของผมนะฮะขึ้นเรือชุดดำนะฮะขึ้นเรือก็ต้องชุดดำเกี่ยวไหมนะครับผมเราก็มาถึงภายในเรือแล้วนะฮะตอนนี้เรือน่าจะออกเรียบร้อยแล้วออกไปดูข้างนอกกันก่อนเลยดีกว่า ประตูหนักมากเรือออกเรียบร้อยครับผมออกตรงเวลามากๆนะฮะตอนนี้เป็นเวลา 11:30 นะฮะออกจากท่าเรือเลยดูนะฮะเป็นไงบายบายสกอตแลนด์นะครับผมเดี๋ยวเจอกัน Northern Ireland นะฮะเดี๋ยวพาไปชมภายในเรือกันหน่อยดีกว่านะฮะอันนี้คือด้านนอกเรือนะฮะก็เป็นอีกหนึ่ง experience นะครับผมประสบการณ์นะฮะก็ต้องเอาเรือขึ้นเฟอร์รี่อย่างนี้สนุกนะฮะแล้วก็ต้องเลือกบริษัทเรือนะครับผมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยคุณจะมีกิจกรรมให้ทำบ้างนะฮะถึงแม้จะไม่ใช่แบบใหญ่โตแบบเรือสำราญก็ตามนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังมีอะไรให้คุณทำเยอะนะฮะตรงนี้ก็ห้ามสูบบุหรี่นะจ๊ะใครชอบเรือนะฮะก็มาดูได้เลยนะฮะผมที่นี่นะเรือชูชีพใช่ไหมอย่างนี้เป็นเรือสำรองนะฮะดูตรงท่าเรือนี้ดีกว่าดูที่ท้ายเรือนะฮะก็จะเห็นเป็นแบบนี้เท่จริงๆออกมาจากท่าเรียบร้อยรถบรรทุกต่างๆที่เอาขึ้นเรือมานะฮะว้าวยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็ค่าเอารถขึ้นเรือเนี่ยนะฮะก็ตกที่คนละประมาณ50ปอนด์นะจ๊ะ50ปอนด์ตอนนี้ก็ 2,000 บาทนะฮะ 2,000 บาทเวลา2ชั่วโมงนะจ๊ะแล้วก็มีรถด้วยนะครับแล้วดูบรรยากาศนะครับผมนี่นอกจากวิวทะเลแล้วนะฮะทะเลนอร์ทซีแล้วเนี่ยดูวิวนี่ดีกว่าว้าวสวยไหมสวยไหมทุกคนวิวนี้นะฮะสวยมากๆนะครับผมสำหรับช้อปปิ้งนะฮะใครอยากจะช้อปปิ้งก็ในนี้มีของขายด้วยนะครับผมพวกน้ำหอมก็มีหมวกนะฮะก็มีนะฮะก็มาช้อปปิ้งเล่นได้นะครับผมเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเข้ามาข้างในเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะฮะมีทั้งช็อปและร้านค้าเข้ามาดูที่ร้านค้าก่อนแน่มีห้องเกมด้วยนะฮะห้องเกมเพื่อไม่ให้ทุกคนเบื่อนะเกมรถแข่งเกมมอเตอร์ไซค์นะฮะเข้ามามีให้เลือกเล่นเยอะแยะนี่ช็อปที่ผมบอกขายหมวกนะฮะแล้วก็มีเลาส์นั่งเล่นได้นะครับผมแล้วมีช้อปปิ้งด้วยนะฮะตรงนี้เป็นดิวตี้ฟรีด้วยน้ำหอมลด 20% นะครับผมว้าวแล้วก็มีเหล้านะครับผมแล้วก็มีเครื่องสำอางด้วยดูใครผู้หญิงชอบใครอยากจะได้ของใช้นะฮะก็นี่น้ำหอม Dior นะฮะ Chanel Dior นะครับผมมีเยอะมากนะฮะก็ไปดูหน่อย Gucci นะฮะ Calvin Klein นะฮะ Paco Rabanne Giorgio Armani คือก็บอสนะฮะดูอ่ะให้ดูแล้วก็ดูราคาแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าใครจะชอบอันไหนเยอะแยะมากมายนะฮะแต่อย่างอันนี้55ปอนด์ลองพอสดูแล้วกันนะฮะดูว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะผมว่าโอเคเลยนะฮะมีอะไรให้ทำมีแฮร์เมสด้วยนะฮะเป็นแค่40ปอนด์นะฮะอันนี้เหลือ50ปอนด์ต่อ 2,000 บาทเท่านั้นว้าวใครชอบช้อปปิ้งก็อยู่กันได้ยาวๆนี่ถุงเท้า5ปอนด์นะฮะ4ปอนด์90นี่กางเกงในขายด้วยครับผมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะฮะpower bank สวยๆโอ้โหผมก็เป็นส่วนของคนที่มานั่งรอนะฮะแล้วก็ทานอาหารกันได้ด้วยนะครับผมร้านอาหารร้านบาร์นะครับผมคนนั่งดูเทนนิสนะฮะตอนนี้นะฮะวิมเบิลดันนะฮะเดือนตุลาหรือว่ากรกฎานะครับ What's your name? This is Happy. Happy. Yes. Oh, Happy. Friendly shark in the sea. Oh, shark. He's a shark. คือปลาฉลาม Happy นะครับผมน่ารักมีแว่นขายด้วยนะฮะRay Banนี่นะครับผมเราลองเล่นสล็อตดูนะฮะใส่แบงค์เข้าไปนะฮะเข้าไปเมื่อกี้เหรียญมาเยอะเลย เล่นเกมอะไรดีนี่ละกันเมกะบาร์นะครับผมลองดูไม่สูดโอ้ได้5 ปอนด์ว้าวว้าวกี่ไหมลักกี้ไหมลองเล่นตู้นี้ดูบ้างนะฮะลักกี้เกมอาจจะวิน500 ปอนด์ก็ได้นะครับผมนำมาให้เราถูกต้องเดือดมากครับผมตอนนี้นะฮะ6 โลนี่นะฮะโอ้โห6ตั้ง30 ปอนด์นะคนเจ๋งเลยนะตอนนี้นะฮะหยอดไปทั้งหมด40นะฮะได้มา50 ผมก็เป็นส่วนของคนที่มานั่งรอนะฮะแล้วก็ทานอาหารกันได้ด้วยนะครับผมร้านอาหารร้านบาร์นะครับผมคนนั่งดูเทนนิสนะฮะตอนนี้นะฮะวิมเบิลดันนะฮะเดือนตุลาหรือว่ากรกฎานะครับ What's your name? This is Happy. Happy. Yes. Oh, Happy. Friendly shark in the United States. อ๋อ shark. He's a shark. คือปลาฉลาม Happy นะครับผมน่ารักน่ารักมีแว่นขายด้วยนะฮะเว็บบ้านมาดูว่ามีอะไรกินบ้างดีกว่านะครับผมนี่เป็นส่วนของอาหารนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับผมตรงเมื่อกี้เนี่ยเป็นส่วนของบาร์ตรงนี้เป็นส่วนของร้านอาหารนะฮะเยอะมากนะครับผมมีแน่นอนนะฮะฟิชแอนด์ชิพเป็นอาหารฝรั่งนะฮะฝรั่งอาหารอังกฤษฟิชแอนด์ชิพแล้วก็พวกเบอร์เกอร์นะฮะแล้วก็มีพวกชิคเก้นนะฮะเซนาคลาสสิกซีซ่าสลัดนะฮะแล้วก็มีแซลมอนนะฮะโอเคเมนูของคนอังกฤษเนี่ยก็มีไม่กี่อย่างหรอกนะฮะมีเบอร์เกอร์นะฮะมีฟิชแอนด์ชิพนะฮะซึ่งใช้เป็นปลาคอสนะครับผมหรือว่ามีโรสชิคเก้นเบรสนะฮะก็เป็นไก่ย่างนะฮะแล้วก็พูพอกก็คือเป็นหมูฝอยนะฮะพูพอกนะฮะแล้วก็แซลมอนฟิเลนะเลือกกินกันได้นะฮะใครอยากกินปลาไม่อยากกินแบบมันๆอะไรเงี้ยฮะที่นี่ก็มีเยอะนะโอเคหมดทัวร์กันแค่นี้นะจ๊ะในนี้ก็น่าจะมีหมดละแค่นี้นะฮะก็เดี๋ยวเจอกันตอนที่ไปอยู่ที่เบลฟาสต์นะครับผมไปอยู่ข้างหน้าฝั่งนะครับเจอกัน